ฉันมีลูกชายแค่คนเดียวอย่ามาเรียกฉันว่าแม่หนูทำกับข้าวเสร็จพอดีนะคะเดี๋ยวนั่งกินข้าวด้วยกันก่อนนะคะไม่กินฉันไม่อยากกินฉันกินไม่ลงแม่เป็นอะไรอ่ะเธอฉันแต่งตัวดูดีแล้วหรือยังอ่ะแม่เธอจะว่าฉันไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกเธอสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ฉันมีลูกชายแค่คนเดียวอย่ามาเรียกฉันว่าแม่ทำไมแม่ต้องทำขนาดนี้ด้วยอ่ะพี่ก็แค่ต้องใช้แม่เองนะครับก็ฉันไม่ชอบแกก็อีกคนนะตาผู้หญิงสวยๆมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่เอามาเป็นแฟนแกไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาหรือไงแล้วเนี่ยแกไปเอาใครมาทำแฟนเนี่ยฉันรับไม่ได้คุณแม่คะอย่าเพิ่งมองหนูในแง่ร้ายเลยนะคะหนูเป็นคนดีอยู่นะคะแล้วหนูก็รักลูกชายของคุณแม่จริงๆค่ะหนูจะไม่ทำให้เขาเสียใจเลยนะคะหรอแกจะเป็นอะไรมันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่แกอย่ามาหลอกล่อลูกชายคนเดียวของฉันเพราะแกคนเดียวทำให้ครอบครัวฉันพังหมดเลยแทนที่ฉันจะมีหลานให้เลี้ยงแกเลิกกับลูกชายฉันอยู่นี้ออกไปแม่ทำไมแม่ไร้เหตุผลและใช้ความรุนแรงแบบนี้ล่ะครับผมโตแล้วครับแม่อีกอย่างบีเขาเป็นคนดีเป็นคนอ่อนโยนแม่อย่ามองเขาที่ภายนอกสิครับตาลเดี๋ยวนี้แกกล้าเถียงกล้าขึ้นเสียงกับแม่แล้วงั้นเหรอคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะบีปล่อยให้แม่สงบสติอารมณ์ก่อนเถอะวันหลังค่อยมาใหม่ไปเถอะตาลนี่แกจะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะตาลโอ๊ยฉันจะบ้าตายไอ้ตาลเฮ้ยป้าชลีแหมเรียกฉันป้าเนี่ยไม่ดูอายุตัวเองเลยนะจ๊ะเป็นไรน่าเครียดทำไมเห็นฉันไม่ดีใจเหรอจะดีใจได้ไงล่ะแกรู้ไหมเมื่อกี้ลูกชายฉันพาแฟนกลับมาเอาลูกชายมีแฟนก็ต้องดีใจสิจะให้ฉันดีใจได้ไงล่ะแฟนมันก็เป็นผู้ชายโอ้ยจะไปลงอิเชอรี่ลูกชายจะรักใครชอบใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาชีวิตเด็กให้เขาเลือกเองวุฒิให้มันเลือกเองแล้วฉันจะได้อะไรล่ะรู้ไหมฉันยังอยากมีหลานให้อุ้มอยู่ความฝันของฉันก็คือมีหลานให้อุ้มมีหลานให้เล่นด้วยแต่ตอนเนี้ยแฟนของไอ้ตาลูกชายฉันนะมันไม่มีหมดลูกแล้วจะให้ฉันมีหลานได้ยังไงฉันเข้าใจแกนะแต่แกก็ไปตัดสินใจแทนมันไม่ได้ถ้า เป็นแบบนี้ตระกูลของฉันก็คงต้องจบที่ลูกชายฉันนี่แหละแม่ลุงวุฒิสวัสดีครับสวัสดีจ้ะแกฉันกลับก่อนนะแม่เล่าเรื่องผมกับปีให้ลุงวุฒิฟังเหรอใช่แล้วแกจะทำไมฉันยังอยากอุ้มหลานอยู่แต่ก็ไม่รู้นะว่าฉันจะได้อุ้มเมื่อไหร่แม่ก็รู้ว่าปากลุงวุฒิไว้แค่ไหนแถมเวลาเล่านะชอบเล่าโอเวอร์เนี่ยเดี๋ยวก็เอาเรื่องผมไปเล่าเสียใจหายที่แบบนี้แกอายเป็นด้วยหรอแกอายแกไปเลิกกับมันซะแม่ครับผมไม่ได้อายที่คนอื่นเขาจะรู้หรอกนะครับแต่ผมแค่อย่าบอกให้คนอื่นเขารู้ด้วยตัวผมเองอะในวันที่ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางอ่ะไม่แกรู้อะไรไหมว่าพี่ตาลเขามีแฟนเป็นกระเทยแม่เขานี่ไมเกรนขึ้นเลยจ้าแล้วฉันได้ข่าวนะว่าแฟนของเขาเนี่ยทำงานอย่างว่าด้วยนะเห็นเข้าออกบาร์โฮสเป็นว่าเล่นไงแหมฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องเนี้ยฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าแต่แกไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนฉันรู้มาจากลุงวุฒิวันนั้นฉันไปตลาดลุงวุฒิเขาเล่าให้คนทั้งตลาดฟังหมดเลยนะแล้วแกรู้เรื่องนี้ทำไมไม่บอกฉันล่ะเอ้าก็เรื่องชาวบ้านชาวช่องเขานี่ตาลเขาจะรักใครชอบใครเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ก็ช่างมันเถอะถ้าเป็นลูกของฉันคงรับไม่ได้หรอกแหมยังไม่ทันไรเลยแกก็อย่าไปตัดสินเขาสิฉันว่าสังคมนี้ที่มันอยู่ยากก็เพราะมีคนแบบแกนี่แหละจ้าแม่พระแม่ทุนหัวไปบวชเป็นแม่ชีเลยไหมฉันไม่อยากคุยกับแกละเอ้าก็มันจริงไหมล่ะเนี่ยแกลองให้คนอื่นเนี่ยมันนินทาเรื่องแกเสียหายดูสิใจเขาใจเราโอเคไม่ต้องพูดแล้วเนาะขอโทษก็ได้เนาะเอางี้ตัวอยู่บ้านเขาไปก่อนแต่แม่เธอไม่ชอบเขานะแม่เธอจะยอมให้เขาอยู่ด้วยเหรอปีเราสองคนอะเป็นแฟนกันนะเรื่องแม่ตัวไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวเขาคุยกับแม่เองก็ได้เขาจะลองดูนะเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจแม่เธอให้ได้แบบนี้สิน่ารักพอแล้วมั้งแม่ครับจ้าลูกว่าไงแม่ครับผมจะพาปีมาอยู่บ้านเราสักพักนะครับฮะพอดีว่าหอที่ปีอยู่มีปัญหาครับไม่ได้แม่ไม่อนุญาตแม่ครับผมก็ต้องช่วยปีสิครับถ้าผมไม่ช่วยปีจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับที่แกคบกับมันฉันก็ไม่โอเคละนี่แกยังจะพามันมาอยู่ที่บ้านอีกเหรอแม่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราสองคนจะไม่เป็นภาระแม่แน่นอนครับถ้าแม่ไม่ยอมอ่ะผมจะย้ายไปอยู่กับปีข้างนอกนะครับพี่ตาลอ้าวแม่หนูทำกับข้าวเสร็จพอดีเลยค่ะเดี๋ยวนั่งกินข้าวด้วยกันก่อนนะคะไม่กินฉันไม่อยากกินฉันกินไม่ลง ปีไม่เป็นไรนะแม่คงไม่หิวอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากินกันเองเนาะแม่ครับมากินข้าวด้วยกันก่อนสิครับจะรีบไปไหนล่ะครับคุณแม่คะนั่งทานข้าวด้วยกันก่อนค่ะวันนี้หนูทำเมนูที่คุณแม่ชอบทั้งนั้นเลยนะคะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่กินกับข้าวที่แกทำฉันกินไม่ลงแล้วแกก็อย่าไปทำกับข้าวที่บ้านฉันอีกตีอ่ะใช่หนูกำลังพาแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลพี่ตารีบตามมาเลยนะเดินรถโรงพยาบาลอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนทางโรงพยาบาลอยู่ทางไหนอ่ะทางนี้ไม่ใช่ทางนี้นะครับไม่ได้แม่รู้สึกเป็นไงบ้างครับแม่รู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยนะลูกแล้วปีไปอยู่ไหนทำไมไม่กลับมาพร้อมเราอ๋อเดี๋ยวก็ตามมาครับแม่ครับแม่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับแม่ทำผมตกใจหมดเลยนะรู้ไหมดีนะที่วันนี้ปีอยู่บ้านคุณแม่ไม่เป็นไรหนูก็ดีใจแล้วค่ะแม่ครับแม่อย่าห้ามเราสองคนอยู่ด้วยกันเลยนะครับเราสองคนรักกันจริงๆผมว่าความรักมันไม่ควรที่จะมีพรมแดนนะครับในเมื่อแม่ห้ามยังไงแกก็ไม่ฟังถ้ารักกันจริงๆก็อยู่กินกันไปเลยนุ้ยเอาเงิน100,000ไปให้พี่ก๊อฟเพื่อไปมั่นสาวนุ้ยไม่คิดจะปรึกษาพี่เลยเหรอแล้วทำไมฉันต้องปรึกษาพี่ด้วยอ่ะนั่นเป็นพี่ชายของฉันนะพี่รู้ว่าเป็นพี่ชายนุ้ยแต่นุ้ยจะเอาเงินให้ใครอ่ะนุ้ยควรจะปรึกษาพี่ก่อนไหมทำแบบนี้มันไม่ถูกนะนุ้ยฉันทำไม่ถูกยังไงฉันก็แค่เอาเงินให้พี่ชายของฉันทำไมพี่ต้องมีปัญหาด้วยล่ะพี่มีปัญหาเหรอนุ้ยเอาเงินที่พี่หามาไปให้พี่ชายของนุ้ยโดยที่ไม่บอกพี่สักคำอ่ะแบบนี้เหรอมีปัญหาร้องไห้ทำไมอ่ะร้องไห้อีกแล้วเหรอเป็นแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะทะเลาะกันทีไรก็มีแต่ร้องไห้น่ารำคาญว่ะ ฮัลโหลลูกฮัลโหลแม่หนูจะเลิกกับพี่ปีแล้วนะอ้าวทำไมล่ะแม่ก็เห็นปีมันรักแล้วก็ดูแลแกดีนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นก็เมื่อกี้หนูทะเลาะกับพี่ปีอะพี่ปีมันไม่พอใจหนูที่หนูเอาเงินให้พี่ก๊อฟอะฮะไม่น่าเชื่อว่าไอ้ปีมจะเป็นคนใจแคบแบบนี้เรื่องแค่นี้ก็ต้องมีปัญหาด้วยเหรอนั่นน่ะสิแม่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเรื่องแค่นี้มันต้องมีปัญหาด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปจัดการมันเองสวัสดีครับคุณแม่วันนี้ถ้าจะมายืมเงินอีกผมไม่มีให้ยืมนะครับพี่ปีนี่แม่ฉันนะทำไมพี่พูดกับแม่ฉันแบบนี้ล่ะผมพูดความจริงหยุดพอจะอะไรกันแน่กันหนานุ้ยแค่เอาเงินให้กอล์ฟไปมั่นสาวแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้ใช่อย่าแรงน้ำใจหน่อยเลยแรงน้ำใจเหรอที่ผ่านมาผมให้พี่ยืมไปกี่รอบแล้วพี่เคยคืนบ้างไหมทำไมพี่ต้องคืนพี่ยืมเงินหนุ่ยพี่ไม่ยืมเงินปีสักหน่อยแต่เงินที่พี่ยืมหนุ่ยมันมาจากน้ำพักน้ำแรงผมทั้งนั้นเลยนะพี่ผมต้องทำงานเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทอ่ะแล้วพี่ล่ะพี่เคยคิดจะหางานทำบ้างไหมพี่จำได้ไหมพี่จะซื้อบ้านพี่ก็มาขอเงินหนุ่ยพี่จะซื้อรถพี่ก็มาขอเงินหนุ่ยแล้วพี่จะไปบ้านสาวพี่ก็มาขอเงินหนุ่ยอีกอ่ะที่ผ่านมาผมไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยบ่นแล้วพี่มาหาผมแดงน้ำใจพี่ก็มีมือมีตีนทำไมไม่คิดจะหางานทำบ้างวะพี่พอได้แล้วพี่ปีนี่พี่ชายฉันนะพี่ก๊อฟผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมช่วยพี่มามากพอแล้ววันนี้แหละถึงเวลาที่ผมจะพูดความจริงแล้วพี่เฮ้ยปีอย่านะเว้ยปีสวัสดีครับเสียมาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าไอ้ก๊อฟพี่ชายของเมียแกเนี่ยมาติดหนี้พนันเมียอยู่ตอนเนี้ยตามตัวมันไม่เจอถ้ามึงเจอมันแล้วก็ฝากบอกมันด้วยนะว่าถ้ามันไม่มาจ่ายเนี่ยมันได้เจ็บตัวแน่เดี๋ยวพี่ก๊อฟติดเงินเสียเท่าไหร่ครับ130,000งั้นเดี๋ยวผมจ่ายแทนให้ก็ได้ครับถ้ามึงจ่ายวันนี้เรื่องมันก็จบเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่ขอยืมเงินสัก130,000หน่อยสิโอเคเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีพี่เลยนะมาไม่ครับเสียให้มันได้แบบนี้ดิดีนะที่ไอ้ก๊อฟเนี่ยมันมีน้องเขยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับพี่ก๊อฟผมใช้หนี้เสียหลวงแทนพี่แล้วนะจริงเหรอปีขอบใจมากนะแต่ปีเอาเรื่องนี้ไปบอกนุ้ยกับแม่นะครับผมรู้แล้ว ฉันก็เป็นน้องสาวของพี่ปีฉันยังไม่เคยเอาเงินจากพี่ปีเลยแล้วเงินที่วันนั้นเอาไปจ่ายหนี้แทนพี่ก๊อฟเนี่ยก็เป็นเงินของฉันทั้งที่พี่ชายฉันไม่มีเงินแต่ก็ยังหาวิธีช่วยฉันว่าพี่สะใภ้ทำแบบเนี้ยมันเกินไปนะคะแล้วแม่ก็ไม่คิดที่จะสั่งสอนพี่นุ้ยแถมยังให้ท้ายอีกไอ้ก๊อฟขอบใจนะลูกที่ใช้มีดแทนมันไม่ต้องขอโทษลูกด้วยนะที่แม่พูดจาไม่ดีกับลูกอ่ะไม่เป็นไรครับคุณแม่แกกลับบ้านกับฉันนี่เลยไอ้ก๊อฟเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะโอ๊ยแม่มานี่โอ๊ยมานี่แม่เจ็บมานี่โอ๊ยโอ๊ยพี่ปีโกรธหนูเหรอคะพี่ไม่ได้โกรธนุ้ยหรอกแต่ต่อไปนุ้ยจะทำอะไรก็ควรจะปรึกษาพี่ก่อนเข้าใจไหมนุ้ยรู้ไหมว่าพี่ต้องทำงานเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินมาพี่ก็อยากจะเก็บเงินเพื่อครอบครัวของเราในจะค่าเทอมลูกในจะค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกพี่ต้องยอมทำตัวพอเพียงเนี่ยก็เพื่ออยากจะมีเงินเก็บเยอะๆเพื่อลูกกับนุ้ยจะได้ไม่ต้องลำบากไงและที่พี่ต้องยอมเหนื่อยยอมทำถึงทุกวันนี้ก็เพื่อครอบครัวของเราเท่านั้นนะนุ้ยหนูขอโทษนะคะแล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูล่ะว่าพี่ก๊อฟมันติดหนี้พนันอยู่อ่ะก็พี่ไม่อยากให้นุ้ยกับแม่ต้องคิดมากไงแล้วอีกอย่างพี่ก็คิดว่าพี่ก๊อฟจะกลับตัวกลับใจได้แต่พี่คิดผิดเองแหละนุ้ยถ้านุ้ยจะเอาเงินให้แม่พี่ไม่เคยว่านุ้ยเลยรู้ไหมเพราะมันแสดงถึงความกตัญญูลูกคุณที่นุ้ยมีต่อแม่แต่กับคนบางคนเราให้เขาหรือช่วยเหลือเขาไปตลอดไม่ได้หรอกนะเขาต้องหัดยืนด้วยลำแข้งของตัวเองบ้างไม่ใช่จะรอแต่พึ่งพาคนอื่นหนูเข้าใจแล้วค่ะหนูขอโทษนะคะที่หนูไม่มีเหตุผลหนูรู้แล้วค่ะว่าต่อไปหนูต้องทำยังไงต่อทุกคนฟังทางนี้ฟังทางนี้ท่านผู้จัดการหลงอ่ะจะแต่งงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะทุกคนฉันก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เรามารวบรวมซองให้ผู้จัดการหลงกันนะคือพวกเราเนี่ยไม่ได้เตรียมเงินสดมาด้วยมันกระทันหันไปอ่ะเนาะใช่ค่ะนี่สแกนตรงนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็มาหยิบซองกับเจ้ตรงนี้นะคะคุณหลงยินดีด้วยนะคะบอร์ดบริหารตัดสินใจให้คุณย้ายไปเป็นผู้จัดการสาขาที่เชียงใหม่ขอบคุณมากเลยครับผมจะไม่ทำให้บริษัทผิดหวังแน่นอนครับยินดีด้วยนะหลงในที่สุดเนี่ยความพยายามของนายก็ประสบความสำเร็จขอบใจมากนะเว้ยปีแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมทำหน้าเครียดเปล่านะแล้วจะไปเชียงใหม่เมื่อไหร่อ่ะได้กลับบ้านนั่นทีแกไม่ดีใจหน่อยหรอเรื่องดีใจมันก็ดีใจกูว่าน่าจะเก็บของสัก 2-3 วันแล้วก็ไปเชียงใหม่เลยอ่ะดีนะแต่ถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเก็บอ่ะก็บอกได้ปีกูมีอะไรอยากให้มึงช่วยอย่างหนึ่งว่ะเรื่องอะไรวะมาคือ กูอยู่ที่นี่มาก็ 5-6 ปีแล้วในระหว่าง 5-6 ปีนี้เนี่ยมีคนแต่งงานบ้างคืนวันใหม่บ้างทั้งงานบุญงานวัดแล้วก็งานศพแล้วไงอ่ะกูใส่ซองไปเยอะเลยอ่ะถ้ากูไปอยู่เชียงใหม่กูก็คงต้องจัดงานแต่งที่เชียงใหม่ถ้าจะให้เชิญเพื่อนร่วมงานที่นี่ไปร่วมงานมันก็ไกลเขาคงไปไม่ได้มึงว่ากูทำไงดีวะจะว่าไปนี่เงินพวกนี้มันก็เยอะอยู่นะนั่นน่ะดิเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บเงินค่าซองกันที่บริษัทนี้เลยได้เหรอได้ดิเรื่องแบบนี้ไว้ใจเจ๊เดี๋ยวเจ๊จัดให้ทุกคนไม่ต้องเขียนบทละมานี่ฉันมีอะไรจะบอกมาอะไรเหรอคะนี่หลงเนี่ยได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการประจำสาขาเชียงใหม่แล้วนะประเบิดไปเดี๋ยวเราไปหาพนักงานคนอื่นด้วยจะได้พูดทีเดียวไปมาเดี๋ยวตามฉันหน่อยทุกคนฟังทางนี้อ้าวคัดมีอะไรหรือเปล่าครับคุณบีดี้บีสิครับมาถึงขนาดนี้แล้วฉันมีเรื่องที่น่ายินดีมาเล่าสู่ทุกคนฟังนะคะตอนนี้คุณหลงนะคะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการนะคะจะไปประจำการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกคนค่ะปรบมือสิคะรออะไรค่ะพี่หลงเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการที่เชียงใหม่แถมยังได้จัดงานแต่งอีกอ่ะได้ทั้งโชคได้ทั้งลาบเลยนะคะยินดีด้วยนะคะพี่หลงยินดีด้วยนะคะคุณผู้จัดการขอบใจมากนะทุกคนแล้วก็เดือนหน้านะคะท่านผู้จัดการหลงอ่ะจะแต่งงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะทุกคนปรบมือยินดีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีใครจะได้ไปจังหวัดเชียงใหม่หรือเปล่ามีไหมไม่มีค่ะไม่มีสักคนเลยเหรอนั่นไงฉันก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เรามารวบรวมซองให้ผู้จัดการหลงกันนะให้วันนี้แหละดีแล้วดีกว่าเราไปให้วันอื่นแล้วก็ไปลำบากคนอื่นน่ะเนาะหลงเธอมารับซองด้วยตัวเองตัวนี้เลยอ้าวทุกคนนิ่งอยู่ทำไมอ่ะมาใส่ซองให้หลงกันเร็วคือว่าพวกเราก็อยากใส่นะแต่ว่าเราไม่มีเงินสดใช่คือพวกเราเนี่ยไม่ได้เตรียมเงินสดมาด้วยมันกระทันหันไปอ่ะเนาะใช่ค่ะไม่เป็นไรเราโอนได้พี่หลงจัดงานแต่งทั้งทีจะให้โอนเงินเป็นค่าซองก็คงจะดูน่าเกลียดอะเนาะเอาไว้พวกหนูมีเงินสดดีกว่าค่ะเดี๋ยวพวกหนูใส่ซองให้นะคะใช่ไม่มีปัญหาค่ะวันนี้นะคะเจ๊เตรียมซองมาให้แล้วค่ะทุกคนไว้พวกหนูมีเงินสดเนี่ยค่อยเอามาใส่ให้ทีเดียวดีกว่าค่ะนี่สแกนตรงนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็มาหยิบซองกับเจ้ตรงนี้นะคะมาเร็วนะคนแรกเลยค่ะไม่สแกนให้ฉันด้วยนะสองคนนะพี่บีค่ะยินดีด้วยนะคะใจมากนะไม้ดีเลยค่ะใจมากนะหนุ่ยขอบใจมากนะขอบคุณมากนะใจตามไปเลยค่ะ รอบนึงนะหลงนะขอบใจมากนะปีจะมาขอบใจอะไรกันล่ะช่วยกันปีต้องขอบใจนายมากเลยนะขอบใจอะไรกันล่ะหลงถือว่าฉันช่วยนายเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายเราอยู่ด้วยกันมา5-6 ปีแล้วอ่ะเธอได้ดีได้ดีฉันก็ดีใจด้วยฉันคงช่วยนายได้แค่นี้แหละแล้วพรุ่งนี้จะให้เก็บค่าซองแสดงความยินดีตำแหน่งใหม่ด้วยไหมเนี่ยไม่ต้องแบบนั้นอ่ะก็ทำเกินไปละแหมฉันล้อเล่นอ่ะแค่วันเนี้ยที่ฉันทำก็อายจะแย่อยู่ละแต่ว่าเพื่อนนายอ่ะฉันทำได้ต้องขอบใจนายจริงๆนะปีไม่เป็นไรเลยเว้ยช่วยกันไว้เดี๋ยวนายมาเที่ยวเชียงใหม่นะเดี๋ยวกูเนี่ยจะพานายเที่ยวเองได้จัดกันเว้ยพี่ปีคะไหนบอกว่าพี่หลงเขาจะแต่งงานไงคะทำไมไม่เห็นลงรูปอะไรเลยอะคะใช่บอกว่าจะแต่งงานเดือนนี้ไม่ใช่หรอนี่จะสิ้นเดือนละยังไม่เห็นมีวี่แววว่าจะแต่งงานนี่พวกเธอจะไปตามติดชีวิตเขาอะไรกันขนาดนั้นที่เขายังไม่แต่งงานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเดือนนี้เขาอาจจะไม่สะดวกแต่งงานก็ได้หรือไม่เนี่ยเขาอาจจะจัดงานแต่งไปแล้วแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงรูปก็ได้เพราะว่าปกติแล้วฉันก็ไม่เห็นเขาลงรูปอะไรทำนองนี้อยู่แล้วอะแต่ฉันว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆนะเพราะปกติงานสำคัญแบบเนี้ยมันต้องมีการลงรูปเป็นธรรมดาถ้าไม่ได้ลงเองมันก็ต้องมีคนแท็กปะใช่เฮ้ยหรือว่าพี่หลงเขาไม่ได้แต่งงานจริงๆไม่เชอรี่พวกแก2 คนเคยเห็นหน้าแฟนพี่หลงไหมฉันไม่เคยเห็นนะฉันก็ไม่เคยเห็นหรือว่าที่พี่หลงเก็บเงินค่าซองแต่งงานจากพวกเราไปเพราะอะไรอ่ะเพราะแกไม่มีเงินไปเชียงใหม่ฉันว่าไม่ใช่หรอกพี่หลงเนี่ยเขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นถึงผู้จัดการประจำสาขาที่เชียงใหม่เลยนะเงินเดือนก็ต้องเพิ่มขึ้นสิเรื่องเงินค่ารถอะฉันว่าไม่น่าจะใช่ปัญหานะอุ๊ยพวกแกมองฉันทำไมอะพี่เป็นคนช่วยหลงเก็บเงินค่าซองบอกมาเลยนะว่าวางแผนอะไรกันไม่ได้วางแผนอะไรเลยก็หลงเขาจะแต่งงานจริงๆแล้วทำไมยังไม่แต่งงานก็แต่งอยู่แต่ว่าหลงเขายังไม่มีแฟนเลยอ้าวแล้วพี่จะมาช่วยพี่หลงเก็บค่าซองพวกหนูทำไมอะแถมยังบอกอีกว่าจะแต่งงานสิ้นเดือนหน้าใช่มาหลอกกันแบบนี้เพื่ออะไรก็เพื่อซองแต่งงานไงซองแต่งงานก็ใช่ไงก็ตอนที่หลงเขาทำงานที่เนี่ยเขาก็ใส่ซองให้กันทุกคนอย่างแกไอ้ไมค์แกแต่งงานหลงเขาก็ใส่ซองให้เชอรี่ก็อีกคนก็เหมือนกันแต่หนูยังไม่ได้จัดงานแต่งงานเลยนี่แล้วแบบเนี้ยหนูก็เสียเปรียบอะดิอย่างแกเนี่ยแกขึ้นบ้านใหม่พวกเราก็ใส่ซองให้อย่าไปทำเป็นลืมแต่พี่หลงทำแบบเนี้ยมันรู้สึกยังไงอยู่นะงานแต่งก็ไม่จัดพวกเราก็ไม่ได้ไปฉลองด้วยแต่โดนเก็บซองก่อนซะงั้นนั่นน่ะดิพวกแกฟังฉันนะถ้าเกิดว่าเดือนนี้คุณหลงเขาแต่งงานขึ้นมาจริงๆแล้วเชิญพวกแกไปงานแต่งที่เชียงใหม่และพวกแกก็ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับก็ตั้ง 3,000 ในจะค่าที่พักในจะต้องลางานอีกและสุดท้ายพวกแกก็ต้องมาใส่ซองเนาะ ฉันเนี่ยช่วยพวกแกประหยัดเงินอยู่ใส่ซองตอนเนี้ยมันดีแล้วถ้าคิดแบบเนี้ยคุ้มใช่ปะคุ้มขอบใจมากนะพี่ปีขอบใจมากนะที่คิดเผื่อพวกเราไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนเที่ยงเนี้ยเลี้ยงข้าวฉันด้วยนะได้ไม่มีปัญหาอยากกินอะไรคะเจ๊เจ๊ตำบักหุ่งจัดเลยตำบักหุ่งกินบอเทียงเนี่ยเอาแซ่บๆไปกินข้าวไม่รีบเก็บของใช้ส่วนตัวแล้วเราไปจากบ้านหลังนี้กันอะไรของพี่เนี่ยจะเก็บของทำไมแล้วเราจะไปอยู่ไหนไม่ต้องทำงานแล้วเราสองคนกำลังจะรวยได้ยังไงพี่ถูกมาหรอเธอนี่มันไม่ฉลาดเลยนะเธอดูนี่โหนี่พี่ไปเอาเงินมาจากไหนตั้งเยอะแยะก็เงินของคุณปีไงตั้ง1 ล้านบาทเลยนะชาติเนี้ยเราสองคนก็ใช้ไม่หมดหรอกเว้ยพี่จะบ้าเหรอเงินของคุณปีเนี่ยเราจะไปเอาได้ยังไงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าขโมยนะพี่รีบเอาไปคืนที่เดิมเดี๋ยวนี้เลยนะก็พี่เอามาแล้วจะให้พี่ไปคืนได้ไงพี่ไม่ได้โง่นะพี่ไม่กลัวติดคุกหรือไงถ้าคุณปีจับได้เนี่ยยังไงเราก็หนีไม่รอดไม่ต้องพูดพี่ตัดสินใจละมาเรียกไปเก็บของก่อนที่คุณปีจะมาไม่อย่างนั้นเราได้ติดคุกเหมือนที่มายพูดแน่ไปคุณสองคนได้ติดคุกสมใจอยากแน่คุณปีคะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะคุณปียกโทษให้พวกเรานะคะยังไม่ได้ทำอะไรหรอแล้วเงินไปอยู่ในมือสามีคุณได้ยังไงคืนเงินผมมาคุณสองคนตามผมมานี่ก๊อฟผมว่าผมก็ไม่ได้เอาเปรียบคุณนะคุณทำงานกับผมก็จ่ายเงินเดือนคุณทุกเดือนคุณบอกว่าอยากพาเมียมาอยู่ด้วยผมก็ให้มาอยู่ด้วยแต่ทำไมคุณถึงทรยศผมแบบนี้คุณปีคะคือพวกเราผิดไปแล้วอะยกโทษให้พวกเรานะคะไม่ได้เรื่องนี้ผมยอมไม่ได้ผมจะแจ้งตำรวจคุณปีครับผมขอโทษนะครับผมไม่อยากติดคุกครับอย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับคุณปีครับคุณปีอย่าโทรเลยนะครับคุณปีจะให้ผมทำอะไรผมก็ยอมครับอย่าโทรเลยนะครับแกแน่ใจเหรอแน่ใจครับคุณปีจะให้ผมทำอะไรผมยอมทำหมดทุกอย่างเลยครับเรื่องนี้มันก็พอจะมีถ้านายยอมยกเมียนายให้ฉันจะไม่เอาเรื่องนายคุณปีอยากได้เมียผมเหรอครับใช่อยากได้มานานแล้วไม่นะพี่ก๊อฟฉันไม่ยอมอ่ะฉันไม่ใช่ของซื้อของขายนะคุณปีครับไม่เป็นไรสวัสดีครับคุณตำรวจคุณปีครับผมยอมแล้วครับพี่ก๊อฟฉันไม่ยอมอ่ะมึงจะหนีไปไหนโอ๊ยถ้ามึงหนีไปมึงจะปล่อยให้กูติดคุกหรือไง กอล์ฟพี่อย่าทำแบบนี้กับฉันเลยนะไหนมึงบอกว่ามึงรักกูมากไม่ใช่เหรอเรื่องแค่นี้มึงทำให้กูไม่ได้เลยไงคุณปีครับคุณปีอยากทำอะไรก็ตามสบายเลยนะครับตอนนี้เมียของผมเป็นของคุณปีแล้วครับคุณปีอยากทำอะไรก็เชิญเลยนะครับเดี๋ยวผมล็อกห้องให้ก็พี่ปีอยู่ไหนอยู่ในห้องครับเสียงใครร้องไห้น่ะคุณหลวงครับคุณปีกำลังยุ่งอยู่ครับผมว่าคุณหลวงอย่าไปขัดจังหวะคุณปีเลยนะครับเป็นไงบ้างครับคุณปีเมียผมงานดีเลยใช่ไหมครับสารเลวนี่มึงกล้ากับกูเหรอตอนนี้มึงมีคุณปีปกป้องมึงไม่กล้าทำแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามึงกลับบ้านมึงเจอดีแน่ไม่จะไม่กลับไปกับนายอีกใช่ไหมไม่นี่แค่ครั้งเดียวมึงก็ติดใจคุณปีแล้วเหรอมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ปีตอนนี้ไม้ไม่เอาไอ้กอบแล้วไงอ้าวแต่ว่าเขาแต่งงานกันแล้วนะครับแต่งได้ก็หย่าได้ไม้ตอนนี้เธอก็ได้เห็นแล้วว่าสามีเธอเนี่ยมันเป็นคนยังไงขายได้แม้กระทั่งเมียของตัวเองผู้ชายแบบเนี้ยเธอยังอยากจะคบกับมันอยู่อีกเหรอแล้วคุณนุ้ยจะมายุ่งเรื่องของผมสองคนทำไมสามีคุณก็ไม่ดีมากกว่าผมเท่าไหร่หรอกเขาก็ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับเมียของผมคุณปีก็อยากได้เมียผมเมื่อกี้มันก็เพิ่งเอากับเมียของผมเองใครบอกนายว่าสามีฉันกับไมค์มีอะไรกันคุณปีคะคุณปีอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะไม่คุณนุ้ยคุณปีเขาไม่ได้คิดจะทำอะไรเธอหรอกเรื่องทั้งหมดฉันเป็นคนขอให้คุณปีช่วยเองยังไงคะผู้หญิงอย่างเราควรเลือกผู้ชายที่ดีมีความรับผิดชอบช่วยกันทำมาหากินช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวอนาคตเนี่ยเราจะได้สุขสบายแต่ฉันเห็นเธอแล้วฉันก็สงสารผมรู้นะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีมีความรับผิดชอบรักเดียวใจเดียวคุณยอมที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวไปพร้อมกับก๊อฟทั้งที่รู้ว่าเขาไม่มีอะไรคุณก็ไม่ทิ้งเขาแต่ผมว่าก๊อฟไม่ได้คู่ควรกับคนอย่างคุณใช่มันทั้งตบทั้งตีเธอแถมยังยอมเอาเธอเนี่ยแลกกับอิสระของตัวเองผู้ชายนิสัยแบบเนี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะเธอจะยอมทนแบบนี้ไปตลอดเลยเหรอแต่ฉันรักพี่กอบจริงๆนะคะความรักมันห้ามกันไม่ได้ก๊อฟผมจะจ้างคุณเลิกกับไมค์200,000พอไหมไม่ครับไมค์เป็นเมียของผมผมไม่เลิก400,000ถ้าคุณตกลงอ่ะผมจ่ายให้ตอนนี้เลยแล้วผมจะไม่แจ้งความจับคุณข้อหาขโมยของผมไม่นะพี่ก๊อฟไม่อะไรของมึงเงินตั้งมากขนาดนี้ ใครไม่เอาก็โง่แล้วคุณพี่ครับผมตกลงครับพี่กอล์ฟหมายเธออยู่กับคุณปีอะก็ดีแล้วจะได้มีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องเป็นแม่บ้านไงพี่กอล์ฟเธอเห็นหรือยังผู้ชายที่บอกว่ารักเธอนักรักเธอหนาแค่ให้เงินมันนิดหน่อยมันก็ขายเธอแบบไม่ลังเลเลยความรักมันเป็นสิ่งสวยงามนะแต่ถ้ารักผิดคนมันคือนรกชัดๆเลยไม่เธอเป็นคนดีมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์เราสองคนอยากได้เธอมาเป็นคนดูแลบ้านของเราเราไว้ใจเธอนะค่ะหนูขอบคุณมากเลยนะคะฉันเชื่อนะว่าคนดีๆแบบเธอจะต้องเจอเนื้อคู่ที่ดีกว่านี้แน่นอนพี่ปีครับพี่ว่าผมดีพอไหมครับเอาจริงเหรอหลงไม่น้องชายฉันคนนี้ก็เป็นคนดีอยู่นะถ้ารักเขาชอบเขาก็จีบเลยเขาอยู่ตรงเนี้ยจีบนะจุ๊บจุ๊บจีบนี่แน่ๆเลยที่มันเอาโทรศัพท์ไปแกโทรศัพท์คืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะโทรศัพท์อะไรคะคือฉันไม่รู้เรื่องนะคะฉันไม่ได้เอาไปห้องเนี้ยมีเราอยู่กันแค่3คนถ้าแกไม่ได้เป็นคนเอาไปแล้วใครจะเป็นคนเอาไปฮะคือพี่ใจเย็นๆก่อนนะคะแกได้ฉันใจเย็นได้ไงโทรศัพท์ฉันตั้งหลายหมื่นวันนี้ถ้าแกไม่เอามาคืนฉันแกโดนดีแน่เอาคืนมาพี่คะใจเย็นๆก่อนนะคะโทรศัพท์อะไรหนูไม่รู้เรื่องหนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะฉันไม่เชื่อเอาคืนมาน้อยนี่แกเห็นว่าเพื่อนฉันเนี่ยดูรวยดูมีเงินหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหมแกอยากจะอัปเกรดตัวเองก็เลยมาขโมยโทรศัพท์เพื่อนฉันใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะโทษนะคะคุณลูกค้าตอนนี้ทางเรากำลังเช็คกล้องวงจรปิดให้อยู่ค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าเข้าไปนั่งรอที่ห้องรับรองก่อนนะคะห้องรับรองเนี่ยมีแอร์ไหมมีค่ะมีค่ะเชิญค่ะนำทางสิอ๋อค่ะค่ะเชิญค่ะคุณลูกค้าดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะคะคุณลูกค้าครับเครื่องเนี่ยใช่ของคุณลูกค้าหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไปเช็คกล้องวงจรปิดมาผมเห็นคุณลูกค้าไปห้องน้ำถือเข้าไปแต่ไม่ได้ถือออกมาถ้าคุณลูกค้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูก็ได้นะครับบอกฉันว่าอีเด็กพนักงานคนนั้นเป็นคนขโมยโทรศัพท์แกไงก็ นเดียวแกเองลืมเลยโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่6แล้วนะเอาไงดีแกคุณคะคือเรื่องนี้ฉันไม่ผิดนะคะ ก็เพื่อนฉันบอกฉันมาแบบนี้อ่ะถ้างั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะนั่งลงก่อนแกจะทิ้งฉันแบบนี้ไม่ได้โทรศัพท์ฉันก็ได้มาแล้วงั้นฉันสองคนขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนครับคุณลูกค้าเรื่องโทรศัพท์เนี่ยเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องที่คุณลูกค้าตบพนักงานของผมเนี่ยเรายังไม่ได้เคลียร์กันเลยนะครับมันก็แค่พนักงานกระจอกคนนึงคุณอย่าทำเรื่องเล็กไม่เป็นเรื่องใหญ่ได้ปะพนักงานของผมเนี่ยไม่มีใครกระจอกทั้งนั้นเขามีเกียรติและศักดิ์ศรีกันทุกคนแล้วคุณจะให้ทำยังไงให้ฉันก้มกราบมันอย่างนั้นหรอไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับทำผิดก็แค่ขอโทษเรื่องง่ายๆแค่เนี้ยคุณคงคิดเองได้นะแน่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพวกเราสองคนเนี่ยเป็นลูกค้านะคุณไม่เคยได้ยินหรอกลูกค้าคือพระเจ้าพระเจ้าทำผิดก็ต้องขอโทษครับแต่ปกติแล้วเนี่ยพระเจ้าจะไม่ทำผิดไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหลงไม่ได้คุณจ่ายไม่เลยฉันจะไม่มีเกียรติบริษัทอีกบริษัทผมขาดคุณไปคนหนึ่งมันไม่เจ๊งหรอกครับเพราะผมมีลูกค้าอีกเยอะแต่พวกคุณสองคนยังจำไว้นะพนักงานของผมมาที่นี่เพื่อทำงานไม่ใช่มาเพื่อให้พวกคุณสองคนดูถูกและทำลายร่างกายมันจะมากเกินไปแล้วนะคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ขอโทษผมก็คงต้องแจ้งตำรวจข้อกล่าวหาและทำลายร่างกายพนักงานของผมได้ขอโทษไปนุ้ยนี่เขาหน้าเขาแกก็อย่าขี้ลืมแบบนี้นะฉันอายคนอื่นเขาไปคุณแอนคุณไปเอาเงินที่ฝ่ายบัญชีมา2,000ค่ะคุณไมค์ผมต้องขอโทษแทนลูกค้าด้วยนะ